สวัสดีครับเพื่อนๆครับยังพาเพื่อนๆมาอยู่บนหลังคาเหมือนเดิมนะครับหลังคาทรงปั้นหยานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราวางแผ่นกระเบื้องซีแพคโมเนียไปด้านที่2แล้วนะครับถ้าเราวางตะเข้สันนะครับได้มุมดีเรียบร้อยนะครับมุม45องศาตรงกันทุกอันนะครับแล้วก็ตัวระแนงนะครับก็จะได้วางเป็นแนวตรงกันมานะครับเวลาเราแบ่งช่องก็จะได้ตรงกันตลอดพันไปรอบๆของตัวหลังคานะครับตัวจันทันก็จะวางในแนวที่ตรงกันได้นะครับถ้าเราวางตะเคสันได้มุมดีนะครับส่วนกระเบื้องเราก็วางเกี่ยวกับตัวระแนงนะครับตัวระแนงนะครับกระเบื้องเราก็จะวางนะครับเกี่ยวกับตัวระแนงนี้นะครับส่วนหางของกระเบื้องนะครับเราก็จะหนุนด้วยตัวเชิงชายนะครับให้ได้มุมพอดีนะครับให้ได้มุมพอดีครับแล้วก็มุมของตะเข้สันคือทำมุม45องศานะครับกับตัวอาเสนะครับก็จะได้วางกระเบื้องได้พอดีนะครับส่วนแนวที่ตัดนี้เราก็จะวางด้วยครอบสันนะครับวางด้วยครอบสันเป็นยาวเป็นแนวยาวลงไปนะครับตรงถึงตัวสุดท้ายก็ใส่ครอบหางมนนะครับขอบคุณครับ